แต่ในขณะเดียวกันนะครับประเด็นที่ถือว่ามีส่วนกระทบกับเรื่องการลงทุนตลาดหุ้นก็คือความชัดเจนในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเลตนะครับปรากฏว่าแหมคนไทยตื่นตัวดาวน์โหลดแอปเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นถึง15เท่าเหมือนกับว่าเราจะได้ใช้เงิน1นึ0งหมนพรุ่งนี้กันแล้วครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายประเสริฐ จันทร์รงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเนี่ยถแถลงกันเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวันเลดเมื่อวันที่24กรกฎาคมก่อนที่เราจะหยุดมา3วันติดต่อกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะฮะก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน67แต่ปรากฏว่ามีการ จำนวนการดาวน์โหลดและการใช้งานนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง15เท่านะครับโดยก่อนวันที่24กรกฎาคมคือก่อนวันที่กระทรวงการคลังจะถแถลงนี่นะครับแอปทางรัฐเนี่ยมีการใช้งานเฉลี่ยวันละ50,000-60,000ครั้งแต่พอถแถลงเสร็จหลังจาก24จนถึงปัจจุบันพบว่าจำนวนการสมัครเข้าใช้งานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง800,000-900,000ครั้งนี่เฉลี่ยเกือบล้านครั้งเลยนะครับกระทรวงดีอีก็แนะนาให้ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะ ทยอยสมัครไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่1สิงหาคม6 7นี้ก็คาดกันนะครับว่าในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนั้นจะมีจํานวนการสมัครเข้าใช้งานถึงวันละ5ล้านถึง6ล้านครั้งครับและหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ ติดต่อสอบถามสายด่วนได้นะครับที่ดิจิ t a l Wallet 1111ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งกระทรวงดีก็เตรียมเจ้าหน้าที่รองรับการทำงานของระบบไว้ถึง500คนคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลกันนะครับ